ข้อ8ถ้าเส้นตรง L ตั้งฉากกับเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2ลบ 3x บวก4หารด้วย x กำลัง2บวก1ที่จุด1 1และผ่านจุด3 6แล้วระยะทางตัดแกน y ของเส้นตรง L เท่ากับเท่าใดข้อนี้ก็เป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องเส้นตรงอีกแล้วข้อนี้เรารู้อะไรเขาบอกว่าเส้นตรง L ตั้งฉากกับเส้นโค้งที่จุด1 1มันหมายถึงอะไรมาเริ่มทำข้อนี้เลยนะข้อนี้ก็เส้นตรงจำได้ไหมว่าเราจะสร้างสมการเส้นตรงได้เมื่อเรารู้อะไรเราจะสร้างสมการเส้นตรงได้เมื่อเรารู้ความชันและจุดผ่านถูกต้องไหมแล้วมาดูตรงนี้เขาบอกเราว่าเส้นตรง L เนี้ยมันตั้งฉากกับเส้นโค้งที่จุด1 1แปลว่าอะไรเราก็ต้องหาความชันของเส้นโค้งก่อนถูกต้องไหมเราถึงจะหาได้ข้อนี้เราจะหาความชันจากเส้นโค้งโดยเรื่องของอะไรเราจะใช้วิธีการดิฟหรือว่าการหาอนุพันธ์เพราะอะไรดิฟหนึ่งครั้งมันได้เป็นความชันจำได้ปะเราจะมาหาอนุพันธ์หรือเรียกว่าดิฟน้องน่าจะเข้าใจเนาะเราจะหาความชันเส้นโค้งความชันเส้นโค้งก็หาน่ะ y เท่ากับโอเคมาหาความชันก็คือดิฟ y ดิฟอันนี้เป็นดิฟผลหารดิฟผลหารจำได้ไหมว่าเท่ากับเท่าไหร่ดิฟผลหารคือล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลังสองนี่คือสิ่งที่น้องๆต้องท่องเป็นดิฟผลคูณดิฟผลหารไอ้ท่องดิฟผลหารคือล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลังสองอันนี้คือการหาดิฟผลหารนะน่าจำได้เนาะโอเคต่อไปเขาบอกว่ามันตั้งฉากกับเส้นโค้งที่จุด1 1แสดงว่าอะไรก็แสดงว่าเราก็ต้องหาความชันที่จุด1 1เราก็จะหาความชันได้โดยการแทน x เท่ากับ1เราจะหาความชันที่จุด1 1ได้แทนนี้เท่ากับ1เราจะได้ความชันว่ามันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2อันนี้พี่แทนเท่ากับ1เข้าไปนะเราได้ความชันออกมาว่ามันเท่ากับลบลบ4เอ๊ะ2 2อันนี้เป็น1 2 2 1เอ้ออันนี้เป็นลบ1ถูกแล้ว1ลบพี่งงแป๊บนึง1 4ลบ3เหลือ1ก็กลายเป็น2เฮ้มันก็ได้กลายเป็นลบ6ส่วน4พอเราทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็กลายเป็นลบ3ส่วน2เราหาความชันได้แล้วแต่อันนี้คืออะไรคือความชันของเส้นโค้งเส้นตรงอันนี้จะเป็นความชันของเส้นโค้งที่จุด1 1นะเราหาได้แล้วว่าความชันของเส้นโค้งที่จุด1 1เราหาได้แล้วว่าเท่ากับลบ3ส่วน2แต่สิ่งที่เขาบอกเราเขาบอกเราว่าอะไรเขาบอกว่าเส้นตรง L ตั้งฉากกับเส้นโค้งที่จุด
1 1เรารู้แล้วว่าความชันเส้นโค้งพอเส้นตั้งฉากกันแปลว่าอะไรความชันของ L คูณกับความชันของเส้นโค้งจะมีค่าเท่ากับอะไรลบ1ใช่ไหมเรารู้ความชันเส้นโค้งแล้วว่ามันเท่ากับลบ3ส่วน2เท่ากับลบ1เราก็เลยรู้แล้วว่าความชันเส้นตรงเท่ากับ2ส่วน3หาสมการเส้นตรงได้หรือยังเรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันความชันเท่าไหร่แล้วรู้จุดผ่านด้วยต่อไปเราก็มาหาสมการ y ลบผ่านจุดอะไรบ้างจุดมันคือจุด3 6 y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1ได้สมการออกมาแล้วนี่คือสมการที่เราได้เราจะหาจุดตัดแกน y ใช่ไหมเขาต้องการหาระยะทางระยะทางตัดแกน y เราก็แค่ทำง่ายแทน x เท่ากับ0ไงจำได้ไหมแทน x เป็น0เพื่อหาระยะทางตัดแกน y แทน x เป็น0เราก็จะได้ว่า 3y เท่ากับ12เรารู้แล้วว่าค่า y เท่ากับ4เพราะฉะนั้นระยะตัดแกน y เท่ากับ4เป็นคำตอบข้อนี้จบตามทันไหมเนี่ยอันนี้ก็คือเขาบอกเส้นตรง L มาว่ามันตั้งฉากกับเส้นโค้งที่จุดอันนี้เราก็ต้องหาเส้นโค้งอ่ะแต่ละจุดมันจะมีความชันไม่เท่ากันใช่ปะเราก็เลยหาความชันเส้นโค้งที่จุด1 1เพราะที่จุด1 1มันมีความชันเป็นแบบนี้เราก็ใช้การหาความชันโดยการหาอนุพันธ์หรือใช้วิธีดิฟเอาข้อนี้เป็นการหาดิฟผลหารดิฟผลหารหาจากล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2พอเราหาค่าดิฟออกมาเราก็แทนมันบอกว่าที่จุด1 1ใช่ปะเราก็แทนx เท่ากับ1ไปเพื่อหาความชันเราก็หาออกมาได้แล้วว่าเท่ากับลบ3ส่วน2ต่อไปเขาบอกว่าเส้นตรง L มันตั้งฉากกับเส้นโค้งที่จุดนี้เรารู้ว่าเวลาเส้นอะไรแบบนี้มาตั้งฉากกันแสดงว่าความชันของมันคูณกันจะเท่ากับลบ1ใช่ไหมเราก็เลยแก้หาความชันของเส้นตรง L ได้ต่อไปโจทย์ก็บอกมาอีกว่ามันผ่านจุดเส้นตรง L มันผ่านจุด3 6เราก็เลยเมื่อเรารู้จุดผ่านและเรารู้ความชันเราเลยสร้างสมการออกมาได้สิ่งที่เขาต้องการคือระยะทางตัดแกน y เราก็แค่หาจุดตัดแกน y นั่นแหละก็คือแทน x เท่ากับ0แล้วเราก็จะหาระยะทางแบบระยะตัดแกน y ได้เพราะเท่ากับ4ระยะตัดแกน y ก็แค่ลากจากจุดกำเนิดไปถึงส่วนที่มันตัดแกน y แค่นั้นแหละมันก็คือการหาระยะทางการตัดแกน y โอเคข้อนี้ก็ผ่านนะไม่มีอะไรง่ายๆก็แค่หาความชันของเส้นโค้งเป็นแล้วก็รู้ว่าสร้างสมการเส้นตรงเป็นแค่นี้ก็ทำได้แล้ว